ันก็จะนัดครูก่อนก็เรื่องย่อนะฮะมีเรื่องเสียเวลามากก็คือตั้งแต่การส่งออกนะเรื่องของเศรษฐกิจและการส่งออกไปยุโรปชะลอตัวลงประเทศไทยพวกเอกชนก็ปรับตัวเก่งก็ส่งไปทางพวกประเทศอาเซียนก็มากขึ้นนะฮะโดยรวมเนี่ยยุโรปก็ทำให้ไม่โตมากนะแต่ประเทศไทยเราก็ยังโตได้ 6.4% นะฮะ GDP นะก็มีประเทศที่อาเซียนที่มากกว่าเราเช่นฟิลิปปินส์ก็ได้ 6.6% นะเราก็อยู่ในเกณฑ์ที่สูงนะประเทศจีนก็ชะลอลงจากเคย10กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ลดลงมาพอสมควรนะก็อยู่ประมาณ 7-8 อะไรเงี้ยนะการลงทุนเนี่ยในประเทศก็ยังคงขยายตัวพวกเราก็ทราบดีอยู่แล้วนะการลงทุนไม่ว่าการลงทุนทางด้านอสังหาริมทรัพย์จากต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยที่ขอ BOI แล้วก็การลงทุนของภาคเอกชนเองทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดเนี่ยนะและการลงทุนโครงการต่างๆของภาครัฐก็มีนะทั้งกรุงเทพต่างจังหวัดโดยเฉพาะในหัวเมืองต่างจังหวัดเนี่ยก็ที่จริงงบของอบต.อบต.ต่างๆก็เทียบกับส่วนกลางก็มากกว่าด้วยการใช้กำลังการผลิตก็ของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆก็อยู่ในระดับสูงโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยพอตั้งไปปุ๊บเครื่องจักรผลิตได้เท่าไหร่ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ใช้ไม่มันสูงสุดคือ 100% นะเนี่ยแล้วก็ไม่มีใครใช้ถึงคือเมืองที่ไม่ใหญ่เนี่ยนะโอกาสที่คือแค่น้ำถ้วยเล็กอะเติมลงไปปุ๊บก็เต็มเร็วกรุงเทพปริมณฑลก็เหมือนอ่างใหญ่นะเติมน้ำมันก็เต็มย่านมันนั่นมันก็ทางจังหวัดโดยเฉพาะคอนโดนะก็จะทำยากกว่านะเพราะเมืองมันเล็กเวลาเดินทางไปชานเมืองถ้าอยู่บ้านจัดสรรเดินทางแค่10นาทีถึงสูงสุดอะครึ่งชั่วโมงนะส่วนใหญ่ก็จะ15นาที20นาทีแค่นี้เองไม่เกินแบบนี้แล้วราคาที่ก็ยังไม่แพงนะก็การทำคอนโดต่างจังหวัดก็จะทำยากกว่าที่ดินต้องทำเลต้องจริงแล้วก็ดีมานด์ก็จะมีจำกัดนะก็ถ้าทำมากเกินไปก็จะลงนะก็จะมีจำกัดลงต่อไปอีกด้านหนึ่งนอกจากการบุกเบิกไปในต่างจังหวัดเราก็จะมีทำโครงการในต่างประเทศนะสิ่งที่เรามองก็จะเป็นประเทศในอาเซียนต่างๆนะเช่นอะไรบ้างก็ฟิลิปปินส์เมียนมาอินโดนีเซียอย่างนี้เป็นต้นนะจังหวัดประเทศอื่นๆก็ดูนะเช่นมาเลเซียเวียดนามพวกนี้ก็ดูนะก็อยู่ในระหว่างที่เราศึกษาอยู่เนี่ยนะแล้วก็ปีนี้ก็น่าจะเห็นอะไรที่ชัดเจนขึ้นก็ในด้านนี้เพราะว่าก็เป็นประเทศอาเซียนต่างๆก็โตเร็วนะแล้วก็อัตราการเติบโตในหลายประเทศก็อาจจะมากกว่าประเทศไทยด้วยซ้ำไปแล้วก็เป็นทำไมต้องไปลงทุนต่างประเทศเพราะว่าต่างจังหวัดรั้วมือต่างจังหวัดเราก็ไปลงเยอะแล้วอีกสักพักก็จะครบนะแล้วจากนี้มันจะไปขยายอะไรอีกเนี่ยนะแล้วก็โลกมันก็แคบลงพร้อมๆกับการเปิด AEC นะที่เต็มรูปแบบใน2015นะกฎเกณฑ์ต่างๆระบบภาษีอากรกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ทุกประเทศก็จะพยายามปรับเข้ามาหากันนะให้กลมกลืนสู่กันนะการส่งออกการนำเข้านะหลายๆอย่างก็จะมันไม่ต้องเสียภาษีแล้วกันจะลงทะเบียนจัดตั้งบริษัทต่างๆเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตลาดอาเซียนก็กว้างขึ้นในส่วนของบมจ.สุภาลัยนะฮะไม่ได้รับบริษัทในเครือนะครับปรากฏว่าเราทำได้เกินไปเป็น 22,000 กว่าล้านอันนี้ยอดจองนะฮะเมื่อกี้นี่อยู่ที่บอก 21,000 กว่าล้านนั่นยอดทำสัญญาแต่ว่าเวลาเราเหลือแบบตรงนี้เพราะว่าตอนปลายปีเนี่ยลูกค้ามาทำสัญญาจองแต่มาทำสัญญาไม่ทัน
นะครับแล้วเรามีเปิดโครงการใหม่ตอนปลายปีที่เราไปโครงการตรงศูนย์ครูเลยนะคอนโดนะก็ขายหมดในเดือนในวันเดียวกับที่เปิดฉะนั้นมันก็ทำสัญญาไม่ทันในเดือนธันวาคมก็เลื่อนมาแล้วพันกว่าล้านนะครับก็มาทำสัญญาในปีนี้ฉะนั้นจุดต่างของจองกับทำสัญญาพันกว่าล้านก็คือเหตุผลตรงปลายปีช่วงนั้นผลงานของปีที่แล้วนะครับผลงานของปี2555ที่ผ่านมาเนี่ยก็ในแง่ของยอดขายเนี่ยเราก็ทำได้ดีกว่าเป้าหมายนะครับในปีที่แล้วเนี่ยเรามีเป้าหมายอยู่19,000ล้านแต่พอเราปิดสิ้นปีเนี่ยยอดขายเราทำได้ถึง 22,000 กว่าล้านนะฮะซึ่งก็เทียบเท่ามากกว่าเป้าอยู่ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือประมาณใกล้เคียง 34-35% นะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นปีหนึ่งที่เราทำสถิติใหม่เป็นถือเป็นสถิติสูงสุดของสุภาลัยนะฮะทั้งที่ในปีที่ผ่านมาเนี่ยในบางโครงการที่อยู่ในโซนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยเราก็ตอนแรกกังวลว่าน่าจะมีผลกระทบทางด้านยอดขายแต่ว่าปรากฏว่าเราก็สามารถที่จะกลับมาได้เร็วกว่าปกติแล้วก็สามารถทำยอดขายได้คืนกลับมาแล้วก็ดีกว่าเป้าที่เราวางไว้ด้วยซ้ำนะฮะอันนี้ก็เป็นผลในปีที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าในแง่ของเรื่องการรับรู้รายได้ในปีที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าเรารับรู้รายได้ได้ตามที่กำหนดเอาไว้นะครับแล้วก็ก็คือประมาณ 11,000 กว่าล้านนะฮะนะก็คือ 11,000 เกือบ2เกือบ200 11,000 เกือบ200ล้านนะฮะนะแล้วก็มียอดกำไรสุทธิเนี่ยสูงกว่าปีที่ผ่านมานะครับในปีที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ต่อเนื่องมาตลอดหลายปีแล้วนะฮะก็เราทำยอดขายแล้วก็ยอดรับรู้รายได้เนี่ยดีกว่าปีก่อนหน้าทุกๆปีที่ผ่านมาเรียกว่าพึงพอใจใช่ไหมครับเป็นสถิตินิวไฮนะที่พึงพอใจนะครับแล้วก็ยอดกำไรด้วยนะฮะแล้วก็มีการเตรียมการที่จะทำแผนในคือเปิดตัวใหม่โครงการในปีนี้อีกนะคือรวมแล้วเราจะมีโครงการที่ทำต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วมาถึงปีนี้รวมทั้งหมดในประมาณเกือบ70โครงการนะแล้วปีนี้เราเตรียมการที่จะเปิดอีกประมาณสัก20กว่าโครงการนะฮะรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลและในภูมิภาคในต่างจังหวัดนะฮะฉะนั้นก็ในปีนี้เราตั้งเป้ายอดขายไว้สูงกว่าเดิมนะฮะก็คือประมาณ 24,000 ล้านเฉพาะสุภาลัยจำกัดมหาชนนะฮะแต่ถ้ารวมทั้งในกลุ่มคือบริษัทในเครือเนี่ยก็จะมีทั้งหมดประมาณ 26,000 ล้านนะฮะบาทนะฮะในปี2556นะครับแล้วก็เราตั้งเป้ารับรู้รายได้ไว้สูงกว่าปีที่แล้วนะฮะคือก็คือจากผลการโอนกรรมสิทธิ์ในปีนี้นะฮะที่กำลังจะโอนกรรมสิทธิ์กันอีกหลายโครงการเนี่ยก็จะมีรวมทั้งโครงการใหม่และโครงการที่ต่อเนื่องมาเนี่ยนะครับก็จะมียอดรับรู้รายได้ในปีนี้อยู่ประมาณ 13,000 กว่าล้านนะครับรวมทั้งกำไรสุทธิก็น่าจะสูงกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็โครงการที่จะเปิดใหม่เนี่ยเราก็มีการกระจายตัวทั้งกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดเหมือนเดิมแต่ว่าจะกระจายตัวในต่างจังหวัดในอัตราที่สูงขึ้นนะฮะเพราะว่าในแนวโน้มในภูมิภาคเนี่ยก็จะมีการเติบโตในอัตราที่สูงกว่าในกรุงเทพปริมณฑลนะฮะเพราะว่าฐานของภูมิภาคเพิ่งเติบโตแล้วก็ฐานยังไม่ใหญ่มากนักนะฮะแล้ว AEC ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่สุภาลัยเตรียมตัวยังไงบ้างครับก็แนวโน้มจะมีการศึกษาไว้ในหลายประเทศนะครับเกือบจะทุกประเทศใน AEC แต่ว่าที่เราคัดกรองออกมาที่ว่าน่าสนใจในการลงทุนเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ3ประเทศนะฮะแต่ว่าทางสุภาลัยเองก็คงไม่ได้ไปลงพร้อมๆกันในทั้ง3ประเทศแต่ว่าเตรียมการว่าอย่างน้อยที่สุดในปีนี้เราน่าจะมีการตัดสินใจลงทุนในต่างประเทศสัก1ถึง2แห่งนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวรอดูให้เกิดความแน่นอนนะฮะแต่ว่าที่แน่ๆแล้วเนี่ยคืออย่างน้อยที่สุด1ประเทศที่เราเตรียมการจะไปลงแน่นอนแล้วนะครับส่วนอีกประเทศหนึ่งที่เราสนใจอยู่เนี่ยก็มีการศึกษาในขั้นตอนสุดท้ายที่เรากำลังดูว่าเราจะไปเลือกซื้อที่ตรงไหนดีนะฮะ
นะครับส่วนประเทศอื่นๆก็ไม่ใช่ว่าไม่น่าสนใจแต่เพียงว่าเราคงจัดตามลำดับความสำคัญและความพร้อมที่สุภาลัยพร้อมที่จะไปลงทุนมากกว่านะครับการเลือกทางต่างจังหวัดนะครับมองว่าเพราะว่าเราหันมาเปิดต่างจังหวัดมากขึ้นนะครับคือในต่างจังหวัดเนี่ยต้องมองอย่างนี้นะครับว่าในต่างจังหวัดในเมืองใหญ่ๆเนี่ยก็คิดว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่านะฮะก็อย่างเมืองที่เราพูดถึงเนี่ยก็คงหมายถึงว่าอย่างภาคเหนือเนี่ยเราก็คงจะมองจังหวัดหลักอย่างเช่นเชียงใหม่ซึ่งเราลงทุนไปแล้วตอนนี้เราลงทุนไปประมาณ 5-6 โครงการแล้วในปีนี้ก็จะเปิดเพิ่มเติมอีกประมาณ2โครงการเป็นอย่างน้อยนะฮะแล้วก็อย่างภาคอีสานเนี่ยเรามีที่ขอนแก่นแล้วก็ที่อุดรธานีนะฮะที่ขอนแก่นเนี่ยเราก็ลงทุนไปแล้วประมาณ 3-4 โครงการก็เตรียมจะเปิดโครงการเพิ่มเติมอีกประมาณสัก 1-2 โครงการในปีนี้แล้วก็อุดรธานีก็จะเปิดอีก 1-2 โครงการเช่นกันนะครับส่วนที่ภาคตะวันออกก็จะเป็นจังหวัดชลบุรีแล้วก็ระยองนะฮะซึ่งในปีนี้เนี่ย เราเตรียมการที่จะเปิดที่ชลบุรีเพิ่มเติมจากปีที่แล้วที่เราเปิดไปแล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยเราเปิดที่ชลบุรีไป1โครงการที่ศรีราชาและปีนี้กำลังจะเปิดต่อเนื่องที่บางแสนและพัทยาอีกพังแสน1โครงการและพัทยาอีก2โครงการรวมทั้งระยองก็จะเปิดพร้อมๆกันอยู่2โครงการนะฮะส่วนทางด้านภาคใต้เนี่ยเราก็มองศักยภาพถึง3จังหวัดก็คือจังหวัดสงขลาเนี่ยหลักๆก็จะอยู่ที่หาดใหญ่นะฮะก็จะเปิดโครงการอย่างต่อเนื่องเพราะเราทำโครงการต่อเนื่องอยู่แล้วประมาณ 4-5 โครงการก็จะมีการเพิ่มโครงการเข้าไปอีกอย่างน้อย 1-2 โครงการแล้วก็ที่สุราษฎร์ธานีเราทำอยู่แล้ว1โครงการก็กำลังมองอีก1โครงการนะครับส่วนที่ภูเก็ตนะฮะเราทำอยู่แล้วประมาณ 4-5 โครงการก็จะกำลังจะเปิดในปีนี้อีกประมาณ2โครงการนะครับเป็นอย่างน้อยแล้วจังหวัดอื่นๆที่เรากำลังมองอยู่ก็กำลังดูอยู่หลายจังหวัดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคอีสานนะครับทางสุภาลัยมองตลาดอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างครับคือตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี56เนี่ยก็ยังคงเป็นถือว่าเป็นตลาดที่มีการเติบโตอย่างแน่นอนนะฮะเพราะว่า เรามองจากกำลังซื้อเป็นหลักนะคิดว่าปีนี้กำลังซื้อในเมืองไทยเนี่ยในประเทศเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นกำลังซื้อที่ดีคือกำลังซื้อต่างประเทศในบางสินค้าเนี่ยก็คงจะยังไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าดีหรือไม่ดีแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยกำลังซื้อของคนไทยในภายในประเทศนี้ยังถืออยู่ในเกณฑ์ดีแล้วก็ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ซื้อบ้านนะครับสำหรับสินเชื่อผู้ซื้อบ้านเนี่ยก็ยังถืออยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูงนะฮะถือว่าเกณฑ์ที่ยังคงต่ำอยู่แล้วก็ดูแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยก็คงไม่ปรับตัวสูงขึ้นในระยะสั้นนะครับก็จะเป็นผลประโยชน์ทำให้ผู้ซื้อบ้านเนี่ยสามารถซื้อได้ง่ายขึ้นประกอบกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารเนี่ยก็ยังให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแล้วยังแข่งขันกันออกปล่อยสินเชื่ออยู่นะฮะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรามองถึงกำลังซื้อประเภทอื่นที่มาเสริมด้วยก็คือว่านโยบายของรัฐบาลที่เรื่องเกี่ยวกับบ้านหลังแรกก็ต้องรอดูว่าจะมีการขยายเวลาต่อเนื่องจากประสบความสำเร็จในปีที่ผ่านมาหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้มีการขยายเวลาก็ไม่ใช่เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าโดยสถานะของตลาดเองก็ยังไปได้นะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างในของตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็คือเรื่องของแรงงานนะยังเป็นปัญหาต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วว่าแรงงานในภาคการก่อสร้างเนี่ยก็ยังมีปัญหาว่าหายากแล้วไม่เพียงพอนะฮะรวมทั้งต้นทุนการก่อสร้างเนี่ยก็สูงขึ้นต่อเนื่องจากปีที่แล้วนะในปีนี้ก็ยังคิดว่าต้นทุนการก่อสร้างบ้านก็ยังปรับตัวสูงขึ้นอยู่นะฮะแล้วก็ประกอบกับเรื่องของราคาที่ดินนะที่ดินที่จะมาพัฒนาสาธารณทรัพย์เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองหรือในจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างชัดเจน